ราก็อยู่กันที่โกดังญี่ปุ่นมือ2นะคะก็จะอยู่ที่ราชพฤกษ์นะทุกคนแล้วก็นี่ชื่อร้านว่านาคายามะค่ะใช่แล้วนะสาขาราชพฤกษ์นะครับแล้วก็วันนี้เรามาแค่3คนน้องฟิวเรียนนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวพี่ฟิล์มบ้างน้องฟิวบ้างนะครับสลับกันไปนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วมาดูดีกว่านะที่นี่มีอะไรขายบ้างเดี๋ยวมาตามดูว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับดูการอยากจะบอกว่าโกดังใหญ่มากแล้วก็ติดถนนเลยทุกคนใช่ครับอยู่ติดถนนเลยนะที่จอดรถจอดลานี่คือแบบสะดวกสบายมากนะครับเขาบอกว่าขอความร่วมมือผู้ใช้บริการร้านนาคายามะนะครับใช้ตะกร้าหรือรถเข็นทางร้านจัดเตรียมไว้ให้ในการจับจ่ายสินค้าอย่านำสินค้าใส่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงของลูกค้าเองหากทางร้านพบพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าท่านต่อเจตนาที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเหมือนแบบจะไปขโมยของเขาใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เอารถเข็นมาคันนึงไปไปเข้าไปดูเลยดีกว่าพี่ปีวันนี้เขามาทำถ่ายทำรายการกันด้วยเราต้องเล็กหลบก่อนเดินดูฝั่งไหนก่อนดีเดี๋ยวเราไปดูของกันก็เข้ามาเดี๋ยวจะมีของนะของใช้เดี๋ยวเราเดินซอยนี้ดีกว่าได้เข้ามาปุ๊บแอบเห็นนี่ก่อนเลยคันเป็ดตกปลารู้สึกว่ามีทุกโกดังนะใช่อันนี้คือว้าวมากเลยนะของเยอะจะพอพอว้าวคนเดียวดูดิจับอยู่คนเดียวทุกคนจะยืนอยู่ตรงเนี้ยมีลอกตกปลาด้วย500บาทคันเด็ดเทียบเลยพ่อเดินไม่หยุดเลยก็โซนนี้จะมีอะไรบ้างฝั่งนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตกปลานะครับที่อย่าปองก็อุ้ยหมดยางอ้าวซาบิกิก็มีเบอร์7 50บาท50บาทแต่ว่ามันคือยังใช้ได้อยู่ใช่ป่ะน่าจะนะถึงซองจะเก่าแต่น่าจะใช้ได้แหละซาบิกินะครับพวกนี้ฝั่งนี้จะเป็นพวกอะไรเนี่ยคุณไม่ใช่ตะกั่วนี่ตะกั่วตะกั่วจะหนักใครสายตกปลามาที่นี่ก็มีของเยอะอยู่นะใช่เพียบเลยนะครับแล้วฝั่งนี้พี่เฟรมฝั่งนี้ก็พวกอะไรอุปกรณ์ช่างปะไม่รู้แต่ละอันนี้ใช้ได้อยู่ไหมนะใช่ก็มาหาดูนะทุกคนอย่างนี้ก็ใช้ได้เนี่ยก็จะเขียนว่า30บาทก็อุปกรณ์ช่างนี่ไงพี่เฟรมอันนี้เขาปัดอะไรสักอย่างแปรงสีฟันก่อ แปรงให้ไข่แล้วฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ก็มีกระติกน้ำดูญี่ปุ่นมากเลยนะอ่าฮะอันนี้เหมือนแบบว่าสายการเต้นครับได้ป่ะแม่ใช่เหรอจริงๆอุ้ยแม่ดูดิเอาไปทำอะไรได้มั่งก่อนอ๋อไอ้ที่จับแบบนี้ใช่ไหมแก้วน้ำถ้วยใจอ่ะถ้วยชามเหรอแม่อะไรสักอย่างแล้วฝั่งไหนก็เป็นพวกกระติกน้ำอารมณ์แบบว่าเก็บความเย็นได้อะไรราคาเป็นไงพี่ฟิล์มเนี่ยอย่างนั้นเนี่ย89บาท89อันนี้ยกมาดูหน่อยอันนี้79อุ้ยซุปเปอร์ใช่ไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ปะเนี่ยใช่เฮ้ยแม่นี่เลยโหเมื่อก่อนนี่คลั่งไคล้มากเลยนะอาร์มี่อุปกรณ์ทหารตั้งแต่สงครามเวียดนาม ใช่ปะเนี่ยใช่เหรอไม่รู้เลยดูโอ้โหดูเด็กราคาก็450เลยนะพ่ออย่างเงี้ยเวลาพ่อไปปั่นจักรยานโอ้โหเอาไปปั่นจักรยานรุ่นนี้เหรอไหวเหรอแต่ว่ามีชื่อมาด้วยนะชื่อเจ้าของเก่าหรือเปล่าเออใช่ภาษาจีนแม่หาอะไรอยู่เฮ้ยอุปกรณ์ช่างคือเยอะมากเลยนะใช่ใช่ดูดีๆอ่ะครับแอบเห็นแฟบแม่มีหลายอย่างอยู่นะอันนี้แฟบญี่ปุ่นใช่ถ้าเป็นของไทยน่าจะเป็นอะไรนะแอคเออใช่ใช่ไหมออลอินด้วยคืออะไรเนี่ยเนี่ยดูดิบางขวดก็คือแบบมือหนึ่งได้อยู่นะอันนี้60บาทอันนี้ฟิลเหมือนแบบว่าพวกที่กำจัดคราบอ่ะเสื้อขาวอ่ะใช่หมดเลยนะเนี่ยแค่ต้องอ่านให้ออกนะสแกนสแกนแปลภาษาเออได้อยู่ได้อยู่อ่ะซอยนี้จะเป็นของใช้อยู่ฝั่งนี้เครื่องมือช่างอยู่ฝั่งนี้นะครับคืออะไรอ่ะยาสีฟันเด็กเปล่าดูมีเมลอนกับสตรอเบอรี่แล้วดูมีเป็นแพ็คเลยอ่ะน่ารักนะของแอบเยอะนะแต่ฟิล์มเมื่อกี้มองอันนี้เป็นที่ทำน้ำแข็งใสอันจิ๋วแต่พวกเออใช่เนี่ยมันจะปั่นได้ใช่ปะได้ดิใช้มือแต่นี่250กลัวแบบว่ามันหมุนยากไงน้ำแข็งก็คือเป็นก้อนกลมๆเหมือนว่าให้ทำขึ้นมาเองเขาเหมือนจะมีเป็นกระปุกให้จะได้ใส่พอดีเอ้ยเฟี้ยวนะเนี่ยอะไรอ่ะที่ปั่นแต่แม่เจออะไรมันต้องมีเครื่องเขาด้วยป่ะอ๋อดึงอารมณ์แบบหมุนได้เชื่อเออว่าไฟดับก็ไม่ต้องกลัวแต่มันได้แค่อันนี้อันเดียวสิมาเดี๋ยวมาดูอันนี้เหมือนพวกซูเปอร์แวร์เลยแม่ใช่นี่พวกแบบเป็นกล่องเก็บของปั่นนะเป็นเซตปั่นมาเลยเออนี่อ่ะ
อันนี้อะไรอ่ะแหนได้เหรออันนี้ปิ้งย่างน้ำแหนปิ้งย่างบาร์บีคิวเปล่าปิ้งย่างสวยแล้วส่วนข้างหลังนะครับก็อุปกรณ์ช่างนะครับมีเลยเพียบเลยนะครับมีแล้วเนี่ยเลื่อยเอ่ยสว่านเนี่ยตรงสายเขาก็แบบว่าสามารถใช้กับปักประเทศไทยแล้วได้ใช่ครับอุ้ยตกใจหันมาใครแอบมองโถเออหัวก็ล้านอยู่ซื้อวิกไปใส่หน่อยดิแอบฝั่งนี้ไม้กอล์ฟเหรอแม่ใช่เสียงลมอาจจะเข้านิดนึงนะที่นี่ดูพัดลมเร็วมีตรงนี้อีกนะตรงโคมไฟอันนี้จะเป็นแนวแคมปิ้งเหรอพี่เฟย์ตะเกียงเฮ้ยมีหลากหลายนะก็ลมพัดเนี่ยนะใช่เหรอได้อยู่นะเหมือนเป็นข้อแค่น้องอันนี้ดูข้างหลังดีกว่าก็จะมีเต็นท์นะครับซอยนี้มีเต็นท์มีถุงนอนมีเก้าอี้นะครับเต็มเลยนะของเยอะนะมีข้างในอีกก็สามารถเดินเข้ามาเลือกกันได้แล้วฝั่งนี้ก็ติดน้ำราคาเป็นไงก็ติดน้ำพี่ฟิล์มก็ติดน้ำก็พันสองเนี่ยอย่างฮะพันสองได้ว่านะพันสองก็มันเขียนพันสองนะพ่อโหอันนี้สี่ร้อยห้าสิบมีหลายราคาอยู่อุ้ยแต่ว่าไมโครฝั่งนี้ก็ยังมีนะเยอะด้วยนี่เหรอเพียบเลยของเฮ้ยอันนี้ซื้อไปแล้วติดหน้าแม่นะยอมเหรอแม่บอกติดหน้าพ่อนี่แอบเห็นหมวกไม่ใช่ละสติ๊กเกอร์ปลอม 1,880 เฮ้ยแต่ทรงเขาใช่นะฟิล์มพ่อแต่สภาพเขาไงเออน่าจะหลายมืออะให้พ่อไหนแม่ดัมเบลเหรอแต่ของพ่อแค่นี้พอเออใช่อุ้ยแค่นี้ก็หนักอยู่นะแม่1กิโลทำไมจิ๋วมันหนักหนักกว่าปกติป่ะรู้สึกดูหนักกิโลนะหนักอยู่นะหนักอยู่นะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปเดินดูซอยนี้เราเดินเป็นซอยแล้วกันนะจะได้ไม่สับสนนะอ่ะมานี่เป็นรองเท้าพี่ฟิล์มโอ้มีหลายแบบหลายทรงนะเฮ้ยบูทก็มีนะหน้าหนาวแล้วเออนี่อันนี้จะเป็นโซนรองเท้านะครับฝั่งนี้มีอะไรแม่แม่เจอกล่องอันนี้เป็นนาฬิกาทุกคนเนี่ยเปิดปิดน่ารักดีราคาได้350บาทนะครับเอาไว้ตั้งโชว์ป่ะด้านหลังพี่ปิ่นเป็นอะไรพวกกระเป๋าจิปาถาแล้วป่ะใช่ก็ของแบบมารวมๆกันอ่ะทุกคนน่าอะไรอ่ะตัวนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกห้ามแก่แต่ถ้าไม่แก่เราก็ไม่รู้นะแต่อย่าไปลื้อของเขาพังแล้วอันนี้เป็นที่โชว์อ๋อ50บาทจะใส่ของเราได้เปล่าไม่น่าได้แม่อุ้ยกีตาร์ก็มีแม่2,009 เฮ้ยเราสภาพใหม่สายแบบว่าไม่เป็นสนิมเลยนะอันนี้ 6,007 จากราคาปกติ 7,500 เนี่ยไม่แน่ใจนะราคา 4,800 ลดอ๋อเขาลด 15% ก็โอเคนะกับราคานี้ใช่ใครเลือกกีตาร์เป็นนะลองมาดูแล้วกันนะครับนี่มีเยอะแยะมากเลยเฮ้ยข้างในเขามียันขาเลยนะพ่อใช่ป่ะไหนอ่ะนั่นน่ะอ๋อใช่เออนี่แม่ซื้อไปอันนึงไหมไปวางกีตาร์ของกาฟิลอะที่บ้านมีอันเดียวแต่ด้านล่างมันจะวางแล้วมันจะค้ำลงไปกลัวว่ามันจะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ชัวร์หรออ่ะมาเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับฝั่งนี้จะเป็นอะไรอะลำโพงลำโพงดูคลาสสิกมากเลยฝั่งนั้นอะแต่บางอันก็ดูใหม่เขาลดนะ 10% อะไรอย่างเงี้ยหูนี่สมัยก่อนเลยแม่สมัยยุค90เล่าว่าเนี่ยพ่อใช้เป็นปะเป็นเนี่ยสมัยก่อนเคยมีสีนี้ของพ่อก่อนนี่แล้วอยากจะบอกว่าโทรทัศน์เราอ่ะ14นิ้วจอนูนด้วยเดี๋ยวนะ14นิ้วนี่เท่ากับ iPhone ประมาณ2เครื่องครึ่งหน้าจอนั่นน่ะคนมีความสุขเลยก่อนเล่นเกมต้องได้มากนี่นะครับก็โซนนี้จะเป็นโซนเครื่องเสียงแล้วนะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สูงแล้วก็เดี๋ยวมาดูซอยนี้จะเป็นเสื้อผ้าละเจอได้ที่ท้ายฟิลไม่มาหูมิกกี้ด้วยใช่แต่มีตำหนิก็เลิกๆดูนะเนี่ย300สามเส้นร้อยนะครับสวยนะเนี่ยมีในกองเพียบเลยแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าฝั่งนี้ด้วยจริงๆมีฝั่งนู้นด้วยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดินดูกันเสื้อผ้าอันนี้ผ้าห่มดูหนาอยู่นะหน้าหนาวแล้วนะผมมีอุ่นเลยหน้าหนาวแล้วนะใช่มีตุ๊กตาด้วยนะเสื้อผ้าเขาแนวไหนเนี่ยมีก็แนวแบบว่าผู้ใหญ่หน่อยๆอันนี้ตุ๊กตาตัวอะไรอ่ะไม่รู้แต่ตัวใหญ่มาก250เองอ่ะมีป้ายด้วยเฮ้ยฝั่งนู้นแม่ก็จับใหญ่เลยตุ๊กตาคริสต์มาสแล้วแม่เนี่ยงานปวงงานป้าย250ตัวนี้แถมไหมพิมก็ไม่มั่นใจแต่เป็นมินิเมาส์นี่ฟิลมานี่ฟิลต้องแบบเลาะดูแล้วนะใช่คือต้องได้ค้นอ่ะ
เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อุ้ยของเล่นน้องตุ๊กตาแม่นี่นะโอ้ไอตัวนี้คุ้นๆเหมือนเราเคยมีนะเหมือนที่บ้านเราไงที่มันนั่งในโถอ่ะเออจริงๆเลยนะใช่เนี่ยขายเท่าไหร่250แต่ก็ต้องไปโมน้องใหม่นะดูหัวน้องดิใช่แล้วครับเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะฟิล์มคงแบบอยากได้พวกไม้อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันดูหายากยูนิคอนใช่ไหมเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหาพวกโมเดลนะถ้าเกิดผ่านตาแล้วมาเอาได้นะอาจจะมีราคาที่เราไม่รู้ก็ได้ใช่ป่ะใช่บางอย่างอาจจะของแหลกอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่เอาตัวนี้อ๋อทางฟิล์มเขาเหรอหนูจะวางไหนอะโปรเจคเตอร์เฮดอุ้ยนี่โหลนี้150ลูกแก้วเหรอใช่ได้เยอะมากนะนี่วันพีซเปล่าคืออะไรใช่เหรอใช่ไหมพี่ฟิล์มหนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ตัวละครทั้งเรื่องอ่ะเพราะว่ามันมีหลายตัวเหลือเกินใครรู้บอกด้วยว่าใช่หรือเปล่านะครับมันจะมีพวกกล่องด้านล่างอย่างนั้นเนี่ยข้างล่างของก็เยอะอยู่นะหาดูนะต้องขยันรื้อหน่อยนะครับใช่ไออูโน่ก็มีอันนี้เกมการ์ดหรือเปล่าอันนี้ป้ายันปะเนี่ยนี่อะไรนะพวงกุญแจ30บาทอารมณ์เหมือนยันเลยมันอยู่ในกล่องนะน่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวการ์ตูนอะไรไม่รู้ว่าไม่คุ้นหน้าต่อไปแล้วอันนี้มายกเซตเลยนะแม่ใช่น่ารักเดียวราคาเท่าไหร่นะ120ราคาก็ไม่แรงนะได้อยู่นะใช่บางอย่างได้อยู่ในเนี่ยในถุงอันนี้แมคโดนัลด์โอ้เหมือนโลโก้เก่าเลยอ่ะเป็นดิสนีย์ไฟไม้เอาไปใส่ตู้โชว์เราได้มั้ยอุ้ยผู้หญิงก็น่ารักอ่ะหลากหลายอยู่นะใช่ดูเก้าอี้อย่างเงี้ยให้ตุ๊กตาใบนั่งเฟี้ยวอ่ะสวยๆมีหลายอย่างเลยนี่เป็นโมเดลหรือเปล่าไม่ใช่เรียกไม่เคยถูกเลยพ่อมันน่าจะประกอบออกมาเป็นหุ่นยนต์นี่หรออ่ะมาอุ้ยฟังนี้นี่จะฟิล์มชอบอย่างนี้น่ารักโซนต่อไปนะครับฝั่งนี้นะจะเป็นถ้วยชามแล้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของเล่นเดี๋ยวมาดูกันนะครับพวกนี้น่ารักไหนดูฝั่งนี้ก่อนนี่ของเล่นโมเดลรถจิ๋วหรออุ้ยราคา50บาทเองใช่เป็นโมเดลนะก็ขับรถอ่ะเป็นรถใช่ไหมใช่เป็นรถแม่ดูถ้วยชามฝั่งนี้เราหาพวกแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นลิขสิทธิ์ไหมแต่ฟิล์มแอบชอบแถวๆนี้ก็แปลกตาดีนะไม่เคยเห็นอะไรที่มันเล็กขนาดนี้นี่เอาไปไว้ในตู้โชว์ไหมมันจะมีรุ่นบอกปะโรสเตอร์เฟี้ยวอ่ะพ่อคันนี้เป็นรถบังคับเหรอไม่ใช่เอาไว้โชว์นั่นแหละเออน่ารักดีเดี๋ยวฟิล์มเลือกก่อนอันนี้อยากได้โรสเตอร์คันนี้หุ้ยสีขาวคืออะไรโคโรล่าAE85 ถือไว้ก่อนเดี๋ยวลืมว่ามีตรงไหนบ้างถ้าเอาก็ใส่ตะกร้าไปเลยอุ้ยพรีเมียมคาร์ BMW 328คาร์คอลเลคชั่นโน3ดูทรงรถพอดีแม่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ถ้วยชามเป็นไงแม่สวยไหมอ๋อเราชอบลายแนวการ์ตูนใช่ป่ะโอ้พี่ฟิล์มกำลังดูรถอยู่นะปล่อยพี่ฟิล์มมาก่อนก็มันกล่องละ50เองอุ้ยแม่พวงกุญแจนี่เลยลายอะไรเอ่ยเข็มกลัดก็มีเอาไปใส่ของก่อนแม่ฟิล์มวางก่อนได้หลายคันพี่ฟิล์มได้เลยมั่งนี่มันมีพวกซูเปอร์อะไรอย่างงี้ด้วยอย่างอันนี้เป็นซูบารุแล้วก็อันนี้เป็นรถแข่งเราคุมนี้เลสซิ่งมีหลายสีแม่เห็นอะไรแล้วมั่งบอกนะอุ้ยแม่เหมือนคนจีนใช่ถ้วยชามแบบลายจีนอะนะงานเขาก็ดีนะนี่ไงแม่เจอแล้ว120บาทสนุปปี้ทำสวยอยู่นะแม่สนใจไหมไหนขอดูหน่อย
มี3ใบนะเป็นลายสนุปปี้นะเอาไว้ใส่พริกน้ำปงน้ำปลาอะไรอย่างงี้นะแม่นะหรือว่าพวกเวลาเรากินหมูกระทะได้ปะเดินดูกันต่อนะครับคือถ้าเป็นถ้วยชามเนี่ยเราจะเน้นแนวลิขสิทธิ์ใช่ไหมแม่เอาไปเก็บไว้เฮ้ยมันนูนๆอย่างนั้นเฮ้ยจะกินยังไงหน้ามันน้องแมว150บาทอ้าวไปไหนเฮ้ยให้พี่พิมพ์ดูเลยอุ้ยสนุปปี้เป็นไงพี่พิมน่ารักเซนนี้แต่120เองเหรอใช่พิมเคยเจอเวลาเขาไลฟ์สดอะเพราะเมื่อก่อนพิมชอบดูในไลฟ์สดละเอฟมาใช่ปะใบนึงแบบหลายร้อยมากฮะนั่นอะอุ้ยไหนมาดูปีเตอร์ละบิดปะใช่ใบนี้ค่ะอุ้ย350แม่อย่าตาดีไม่มันเขียนว่า Lovely Royal Rabbit เหมือนลายเนี้ยของเรามีใบเด็ดอ๋อไม่คนละเรื่องกันคนละลิขสิทธิ์อ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อเขาก็จัดเป็นเซตสวยอยู่นะพี่ฟิล์มของค่อนข้างเยอะนะหลากหลายมากเลยดูดิเราต้องมองข้างล่างด้วยนะน่ารักอ่ะไหนพี่ฟิล์มพวกแบบกายอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูน่ารักมากเลยนะอุ้ยเฮ้ยมีปลั๊กเสียบด้วยมันจะร้อนหรอหรือยังไงจริงชอบเลยว่าก่อนอุ้ยอ๋อมีอุปกรณ์ด้วยแม่50แต่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่มันมีปั๊กแบบอยู่ตรงนั้นน่ะใช่แปลกเอามาอุ้ยของค่อนข้างเยอะนะใช่เป็นเซตน่ารักมากอ่ะไปเดี๋ยวเดินวนฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งได้แม่มาดูจานข้างล่างฝั่งนี้ก็ได้น่าจะเห็นชัดขึ้นตาดีได้นะครับบอกก่อน120มี2ชิ้นไหนลายอะไรเอ่ยสนุปปี้แกดูได้ไหมขอดูนิดนึงเผื่อเอาแม่เจออะไรแม่เดี๋ยวดูนี่ก่อนสนุปปี้อยากได้นะอุ้ยเฮ้ยมีกี่ใบอ้าวตัวนี้มีใบเดียวนะเนี่ยไหนดูหน่อยเฮ้ยลายน่ารักเดินเป็นแบบว่าก้นลึกไง120เอาไหมเอาไปนะครับแม่ตาดีเลยพี่ฟิล์มดูกล่องมีกล่องด้วยแพ็คเกจครบใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเฮ้ยคริสต์มาสพี่ฟิล์มเอาไม่ใช่เอาเป็นเซตเป็นเซตไม่ใช่มันเป็นสีเหมือนคิดว่าเฉยๆแม่นี่กำไรใช่ไหมเอาไว้วางอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันวางช้อนเหรอฮะวางตะเกียบใช่เหรอนี่มีร่องตรงนี้แล้วมีอันเดียวเนี่ยนะใครรู้บอกเราทีมันคือที่วางอะไรก็เหมือนวางแบบว่าวางทับตะเกียบไว้ใช่เหรอใช่ที่บ้านเราก็มีแต่ว่าเป็นลายการ์ตูนโอ้นี่ลายการ์ตูนแก้วมีหลายอย่างไปเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆนะครับก็หลากหลายจริงนะนี่พี่ฟิล์มแกะแพะแม่อันนี้เหมือนเรื่องเมื่อกี้อีกแหละแต่ราคาเขาสูงนะดู180แต่เมื่อกี้ใบใหญ่กว่ามัน350แม่เจออะไรอ่ะพี่ฟิล์มพิตตี้2017 20บาทเฮ้ยได้อยู่นะใบเนี้ยอาจจะสกรีนแปลกๆปกติสกรีนตรงนี้มันน่าจะอยู่ข้างหลังแต่ไม่เป็นไรถ้าอยากได้เอาไปก็ได้20บาทเองเนาะใช่กลับไปเดี๋ยวดูกันต่ออู้แก้วเนี่ยเวลาฟิล์มใช้ถ่ายงานเดี๋ยวมาหาที่นี่เดี๋ยวแม่ดูแก้วทรงนี้ดิเต็มรูเลยเนี่ยบางทีฟิล์มใช้ถ่ายงานสวยอ่ะแล้วฝั่งนี้เสร็จน้ำชาเห็นปะใช่แต่ลายเขาน่ารักนะขนมหวานอุ้ยแม่วันนั้นลูกนี้มาซื้อกระจกนี้ไปให้ฟิวเต้นก็ดี 6,000 นะครับก็นี่ไงสโนไวท์กระจกวิเศษสมบัติค่าเถอะอันนี้อะไรก่อนกันไกลกันไกลหูเยอะมากเวลาลื้อจับกันดีๆนะทุกคนใช่ครับมาเดี๋ยวเราไปดูซอยต่อไปดีกว่านะซอยนี้มีอะไรบ้างก็ฝั่งนี้แก้วเราดูแล้วเดี๋ยวเราดูเป็นฝั่งนี้แล้วกันหม้อนะครับนี่850นะครับอุ้ยแม่เหมือนเอาไว้พวกทำขนมหวานเลยอ่ะละลายน้ำตาลอันนี้แบบต้มน้ำซุปเนี่ยนะแม่เหมือนเนี่ยพวกหม้อสุกี้จิ๋วเลยเนี่ยปกติเขาก็จะมีเป็นเซตนะเป็นเซตใช่ไหมเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นเซตนี่ใบเท่าไหร่อ่ะ1,100อันนี้สแตนเลสแล้วแหละโอ้นี่ก็อีกพันใช่ไหม1,100นะครับใครชอบแบบไหนลองแวะมาดูนะครับแม่นเวียร์ได้หม้อเยอะมากนี่มันหม้อสุกี้ป่ะแม่ไม่รู้
อะไรเสร็จแล้วมาใส่หม้อนี่สวยๆไงนี่หม้อแม่หม้อว่ากันจะเรียกหม้อเรียกแม่ฝาเขาอย่างตึงอ่ะเป็นไม้ด้วยหม้อเนี้ยบ้านเขาเต็มเลยเขาเก็บไม่โชว์หรอไม่กล้าใช้เลยซื้อมาเก็บไว้อย่างเดียวแม่แบบนี้เขาเอาไปใช้ได้จริงเหรอจริงไม่ดูดิเซรามิกนะเซรามิกจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนแก้วเลยนะแก้วอ่ะแต่เขาใช้ได้จริงไหมเห็นคนเกาหลีใช้เหมือนแบบใช้แล้วมันสวยอ่ะพวกนั้นอ่ะโอ้มีถ่านด้วยสวยโอ้ใบนี้ชอบเนี่ยลายละเอียดมากเนี่ยในเซตเขามีหลายใบอยู่นะแต่เนี้ยราคาได้เลยนะ 2,500 แต่มันต้องมีดีไงใช่ลายเกี่ยวไว้ตั้งโชว์อุ้ยอะไรอ่ะหม้ออบไม่ใช่เตาอะไรไม่รู้เรียกมั่วหมดเลยหม้ออบเปิดมานึกว่าเอาไว้อบอะไรเอาเป็นเตานี่เองอุ้ยแม่ดูอันนี้ก่อนเอ้ยเอาไว้คู่กับฝากลมเมื่อกี้เปล่าเออเฮ้ยทำไมมันโยกแยกได้เหมือนมาดูอันนี้เหมือนได้ความรู้ใหม่เลยนะเป็นของที่เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าเริ่มต้น100ราคาตามป้าอ่ะเดี๋ยวเดินฝั่งนี้ก่อนใช่ดูไหมลองดูสิเยอะมากเลยบางใบก็ดูใหม่ฟิวอาจจะชอบ Y2K เนี่ยนะแล้วก็ท่าน ได้ปะอุ้ยกระเป๋าถือเหรอฟิวแบบใช่แม่กระเป๋าลากกระเป๋าเนี่ยเดินทางมีนะครับแล้วข้างหลังอ่ะอันนี้ใหม่ๆเลยแม่ผ้าผ้านวมผ้าปูที่นอนป่ะเลยแม่อ๋อนี่เลยใช่ไหมเมื่อกี้หนูเห็นลายการ์ตูนป่ะใช่พี่เบมพี่ก็วางทับไปแล้วอ่ะขอดูแป๊บนะอยากดูต้องลื้อหน่อยนะครับเจออะไรพี่เบมเจอลายการ์ตูนเป็นผ้าฟิลแบบที่มันเป็นผ้าบางๆใช่แม่ฟิลแบบเป็นเซตอะไรเงี้ยตรงนี้ไหนพี่ฟิลอันนี้เหมือนเซตเด็กเลยนะใช่น่ารักนะไปเดี๋ยวเดินดูฝั่งโน้นต่อโอ้อันนี้อะไรอีกเนี่ยที่ตักไอติมแม่เป็นสกู๊ปไปเป็นสกู๊ปเป็นสเก็ตจริงจังนะกระบวยอันนี้อยู่ในร้านซุกี้ตีน้อยหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ต้องมีหัวนะอันนี้เอาไว้ตักปลาได้ไหมแม่ฮะอันนี้ไว้ตักแตงโมของพี่แม่เครียดอีกแล้วใหญ่ไปกว่าตัวปลาอันนี้ทรงแปลกดีนะจะบอกลวกเส้นก็ไม่ใช่พี่ยิ้มเลยอะไรอ่ะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะพี่บอกฉันก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเอออันนี้แม่ไอ้ที่เราใส่ติ่มซำปะใช่แต่มันไม่ได้มีอันเดียวนะเพราะมันมีทรงนี้หลายอันเออของญี่ปุ่นของเกาหลีเขาแหละอุ้ยแต่เซตนี้น่ารักแม่งานไม้นะครับต้องเอาไปตากอะไรแน่ๆต้องทอดอะไรสักอย่างแบบพี่เฟนหรอโอ้แม่ฝั่งนี้งานไม้โอ้ยอุ้ยแม่เปิดร้านได้นะใส่ปลายเออนี่ไงแม่ปลาแป๊ซะอะไรอย่างเงี้ยจะ 1,200 แน่เขาเจอแล้วจิ๋วไปเดินดูต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยพ่อสงสัยยังไงอารมณ์ของพ่อใส่ข้าวทางเหนือแม่ที่เขาวางเป็นสำรับอ่ะพันโตเขาอีกอย่างไม่แต่อันนี้ของเมืองนอกไง ของญี่ปุ่นไงอารมณ์นั้นเลยไงอารมณ์เหมือนใส่พวกข้าวแช่หรืออะไรเงี้ยเนาะใช่อันนี้คืออะไรอันนี้สวยอุ้ยเหมือนเราอยู่ในยาโยอิเลยพ่อตอนนี้ใช่เกาหลีนะเกาหลีญี่ปุ่นเป็นแบบเบนโตะอ่ะนี่ใครที่มองหานาฬิกาวินเทจนะครับที่นี่มีเพียบเลยนะวินเทจเกินใช่ครับอุ้ยอันนี้น่ารักนะอันนี้อะไรเอ่ยก็เป็นที่ใส่กับพงกับข้าว450ปึ๊ดสองใบใช่ป่ะเนี่ยเหมือนเก็บเอาไว้แช่เอาไปเวฟอ่ะอันนี้อะไรอีกแม่อ้าวหนูว่ามันต้องเอาไปทำกับข้าวได้ฐานข้างล่างมันเป็นแบบมีปลั๊กอ่ะอ๋อความร้อนนี่ไงพ่อเขามีรูปตัวอย่างไหนอ๋อเซ็นน้ำชาฮะไม่ใช่ต้มได้แล้วก็วางได้เซนน้ำชาอะไรอะไรก็ไม่รู้มั่วเลยเซนน้ำชาเดียวเลยนี่นาฬิกานะครับตั้งแบบนี้ดูคลาสสิกเนาะอะไรแม่บาร์บีคิวเหรออุณหภูมิอ๋อไม่ใช่ไหนแม่เจออะไรอ๋อเว้ยนี่ใส่มันเมโล่ไอ้ตัว
ฟิลไหมเอาไปสิก็เป็นไวติ้งแข็งแรงดีนะได้อยู่ไม่รู้อะราคารูดอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคิดเองแหละแม่นี่ขยันเจอจริงๆเลยเจออะไรอีกอะถุงมืออีกละหยิบไปเรื่อยคือฝั่งนี้ที่เดินมามีเป็นชุดหม้อกับฝั่งนี้จะเป็นนาฬิกานะครับอุ้ยดูน่ารักจังพ่อมิกกี้เมาส์น้องน่ารักนะครับใช่เดี๋ยวเดินดูแบบลายซ้ำกันก็มีนาฬิกานี่ค่อนข้างจะวินเทจหน่อยนะมาจากหลายที่โอเคนี่คืออะไรก่อนอุ้ยมีไฟด้วย 1,200 บาทโอเคหมายถึงว่าไฟโอเคน่าจะใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวโดนหม้อแม่หาหม้อใหญ่เลยแม่บอกเที่ยวที่แล้วจะไปเอาหม้อเขาเอาไปซะก่อนเลยอดเลยโอ้มาเดี๋ยวพี่ฟิล์มเดินเดินซอยนี้ก่อนดีกว่าซอยนี้จะมีอะไรพี่ฟิล์มก็มีฝั่งนาฬิกากับฝั่งแจกันมันคือแจกันไม่ก็แบบว่าเชิงเทียนป่ะใส่เทียนที่มันเป็นแท่งยาวๆใช่ครับมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันใช่แจกันเป็นนี้สวยอยู่นะก็สำหรับซอยนี้นะเหมือนเดิมเลยนะครับฝั่งนี้ดูไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกงานเซรามิกแล้วนะครับนี่ราคาคือสวยๆนะราคาก็ 6,000 อุ้ยใบนี้ต้องมีอะไรดีเนี่ย 18,000 นะเนี่ยพ่อแม่อยากได้ไหนแม่อยากได้เลยนี่ไงแม่บอกอันนี้เหมือนที่ตักน้ำเหมือนในเรื่องมู่หลานที่เขาแบ่งน้ำอะที่มันแบบว่าแขวนไม้แล้วก็วางไงน่ารักไม่ใช่ไม้เป็นกระเบื้องนี่ดูฝั่งนี้ก่อนอุ้ยแต่นี้ที่พ่อบอกว่า 18,000 มันต้องมีอะไรดีจาก 22,000 อ่ะ 14,000 อุ้ยแต่นั้นใหญ่กว่าถูกกว่าลวดลายเออน่าอยู่ที่ลวดลายแต่เหมือนลายแบบว่าวาดเองหมดเลยนะเพราะว่าเนี่ยพอเคลือบแล้วมันก็ยังดูนูนๆอยู่สวยนะอ่ะฮะไม่ธรรมดานะอ่ะฝั่งต่อไปอุ้ยอันนี้ฉากกั้นพี่ฟิล์มอุ้ยฉากกั้นเหมือนในเกาหลีอะไรอย่างงี้ป่ะแม่ที่มีฉากกั้นตรงหลังอ่ะเนี่ยแต่มีเปียโนโต๊ะเครื่องแป้งนะครับอยู่ฝั่งนี้นี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งมันดูแบบว่าเหมือนคุณหนูสมัยก่อนอ่ะแต่ 8,000 นะเนี่ยแล้วฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นพวกโต๊ะแล้วนะแล้วก็มีเปียโนด้วยใช่อ่ะอุ้ยพ่อตรงนั้นเห็นตู้โชว์นั้นป่ะใช่เห็นส่วนใหญ่ก็จะมีนะโกดังญี่ปุ่นจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีแนวนี้เยอะดูดิใช่ครับมาเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ไปดูกันก็จื้อตะแจวมาโอ้โหดูดิของเขาเยอะมากเลยนะดูแป๊บนึงดิคือแนวเนี้ยมันไม่คุ้นนะเราไม่ค่อยคุ้นเนาะโอ้โหให้พ่อดูคนเดียวว้าวอารมณ์แบบเขาไม่ค่อยฟิล์มรู้สึกว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยแขวนเนาะแม่เนาะเขาจะเน้นพับกันอ่ะใช่ใส่เทไว้รู้เลยนะเจ้าของบ้านหลังนี้แม่ที่เขาขายตู้ใบนี้มาต้องรวยมากเปิดตู้มาคือกลิ่นใช่เลยกลิ่นคนรวย แม่งงพ่อรู้หรอว่ากลิ่นคนรวยประมาณนั้นแหละกลิ่นที่มันไม่เหมือนบ้านเราเลยคือบ้านเราจะอับๆหน่อยไม่ใช่นะชื้นไม่ได้เปิดระบายแม่งงเลยพ่อรู้เหรอกลิ่นคนรวยเป็นยังไงห้องน้ำปะไปเลยตอนแก่อะไม่เอาไว้นั่งอาบน้ำอะไรอย่างงี้เปล่าเนี่ยมันเปิดได้ด้วยโหใจร้ายว่ะพวกคุณใจร้ายผมมากเลยไว้พอตอนแก่อุ้ยอยากได้นะพวกเก้าอี้อย่างเงี้ยมันจะโยกเก้มันจะเพลินปะเดี๋ยวตอนเราเชิญจะโยกเองไม่ใช่ละไม่ก็ให้แม่ไงนั่งหลับๆอยู่อะอันนี้เหมือนแบบอากงอาม่าเนาะเขาชอบนั่งแบบนี้เนาะแม่เขาบอกว่าถ้าตอนเราแก่เขาขอนี้เก้าอี้ที่แบบนวดไฟฟ้าแล้วก็เอาแบบหย่อนเหรียญด้วยสบายอยู่คนเดียวจ่ายตังค์ด้วยใช่มาก็ไม่มีอะไรครับฝั่งนี้จะเป็นตู้แล้วนะใครสนใจก็ลงแวะมาดูแล้วกันเพราะว่าเขาจะมีหลากหลายมากและเยอะมากนะครับลองมาเลือกดูกันเองแล้วกันนะเราไปรีวิวหมดทุกอันไม่ไหวนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้พี่ฟิล์มอันนี้เป็นลุยใช่เอาให้พ่ออีกดิโอ้ยมีพัดนั่นแหละโอ้ยมาของโชว์แม่ลองหยิบมาพัดดิไม่ได้อุ้ยฝั่งนี้คือแบบเป็นในนี่นะพี่ฟิล์มเขาเรียกไม่ใช่รูปประดับรูปปั้นนะครับหลากหลายมากนะมาจากทุกที่อุ้ยใส่อะไรเงี้ยเป็นกล่องดนตรีใช่น่ารักดีแฮะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับแม่น้ำเต้าดูดซับน้ำเต้าดูดปลาน้ำเต้าดูดซับนะครับอันนี้อะไรอ่ะช้อนกับซ่อมแม่ถ้าสมมติเปิดร้านอาหารนะเอาไปวางโชว์ได้นะเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นอะไรพี่ฟิล์มก็
เป็นเทพเป็นเสือเป็นอะไรรูปปั้นอันนี้มีหน้ากากด้วยนะเอาไว้ตกแต่งหรือเปล่าใช่ครับโหอันนี้โมเดลนะครับอุ้ยหน้ากากแม่หน้ากากอันนี้พระพุทธรูปม้าเอ้ยพี่เฟรมคนแข็งเต้หน้าเหมือนอยู่นะเหมือนในเรื่องอ่ะใช่ไหมอ๋อที่เห็นตั้งอยู่ใช่คนแคระทั้ง7ก็สวยนะสินค้าค่อนข้างเยอะนะแม่นะใช่อุ้ยมันจะเป็นไม้ปะอุ้ยแต่มันเหมือนจะเปิดได้มีรอยต่อแต่เขาปิดไปแล้วคาเขาปิดไปแน่เลยโอ้ยังมีกระเป๋าตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยหยกเหรอเหมือนหินน่ะอารมณ์เหมือนหินมงคลเลยเนี่ยพวกเนี้ยแต่ว่ามันที่รองแก้วแต่ถ้าผมฟิล์มเห็นตามไอจีเขาจะเอามาใส่พวกแบบว่าแว็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบที่มันปั๊มตาประทับที่เป็นละลายอ่ะโอเคไปเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มีอะไรพี่ฟิล์มกระเป๋าใช่นี่เลยนะครับว้าว850ราคาก็ดีอยู่นะราคาไม่ได้แรงนะครับอุ้ยแบรนด์เนมจริงปะเนี่ยอันนี้ 3,500 แพ้ปะเนี่ยถ้าแพ้เดี๋ยวหยิบเลยไม่ไหนไม่ในนี้มันเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เนมของ 9,500 ไม่รู้สิเนี่ยข้างบนเนี่ย850เออเนี่ยซีลีนอุ้ยกระเป๋าเหมือนแม่เลยกระเป๋าตังค์อุ้ยร้องแล้วแม่ร้องแล้วเปิดได้ปะอยากดูตัวนี้นี่อะไรเอลโม่ปะใช่ใช่คือมันเป็นนี่ไงอ๋อน่ารักกันเท่าไหร่450เลยเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ปะก็ดูน่ารักดีนะไม่เคยเห็นนะฟิล์มก็ไม่เคยเห็นมีหลายอย่างมาดูอุ้ยอันนี้อะไรนะตุ๊กตาบายปะบายใช่ไหมไปเดี๋ยวเดินดูด้านในกันก็หมดแล้วนะครับเอ้ยอันนี้นาฬิกาอุ้ยบางอันเป็นกล่องเลยพ่อ 1,200 โอ้แม่เซตช้อนซ่อมว้าวเลยอ่ะเอ้ยแม่นี่ตู้นี้เนี่ยพ่อข้ามไปได้ไงไหนนี่เราต้องไปดูฝั่งโน้นอุ้ยดูราคาด้วย 3,000 กว่าแม่ฮะนะอุ้ยคิตตี้ไปดูข้างหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวพี่เดินออกไปดูแสดงว่าของแรพี่พิมต้องออกทางเดิมไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอุ้ยยังมีรถอีกเบปซี่ฝาเบปซี่ไม่บอกว่าอยากได้รถแบบนี้มันเติมเป็นน้ำมันมั้งอันเนี้ยฟิล์มเห็นเด็กในมอชอบขับกันแหวนมาเดลเจออะไรกันอุ้ยแม่แต่ไอ้กระปุกคิตตี้นี่ก็850เลยนะข้างในคืออะไรอ่ะว่าจะให้ฟรีสักอันไม่แต่พี่รู้สึกว่าแบบมันดูแลมากเลยมันเป็นคอลเลคชันเขาอะมีตัวละครแบบพวกเจ้าหญิงอะไรเรื่องอะไรนะโดนสลัดอ่ะไม่ใช่กับปันฮุกนั่นแหละ Pilot of the Caribbean นี่ไงก็ถ้าเราเทออกมาเนี่ยเรือออกมาเลยนะขยายเลยข้างนางเงือกอะเห็นไหมนี่ทุกคนหลังจากที่เราเดินจนทั่วนะคะสิ่งที่เราได้มาก็หลักๆก็จะเป็นจานนี่ลายตอนนี้มีสนุปปี้คิตตี้อันนี้แม่บอกว่าจะเอาไปใช้ตอนตั้งแคมป์ใช่ค่ะแล้วก็มีของเล่นฟิล์มนะคะที่เป็นรถได้มา4คันนะคะละ50ก็ได้มาประมาณนี้ก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ดูคลิปนี้นะสนใจอยากจะมาเดินโกดังญี่ปุ่นนะก็สามารถแวะมาได้ที่นี่นะของเยอะมากนะครับอยากได้แบบไหนลองมาเดินเลือกซื้อเราเองได้เลยนะครับใช่แล้ววันนี้นะคะพวกเรา3คนก็ได้มาเดินเที่ยวโกดังญี่ปุ่นนะคะชื่อว่านาคายามาราชพฤกษ์นะทุกคนบอกเลยว่าดีของเยอะมากใครสนใจก็มาลองเดินดูกันได้สำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับบ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า